วัดพระพุทธบาทตากผ้าเดิมเป็นวัดราชได้รับพระราชทานมิสูงคามสีมาเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2516และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2521ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ175ไร่ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ใกล้ดอย2ลูกคือดอยช้างและดอยเครืออยู่ห่างจากเมืองลำพูนประมาณ19กิโลเมตรเป็นบูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนหรือของภาคเหนือปัจจุบันวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือนอกจากนี้แล้วทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทั่วไปตามตำนานวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งก็คือประเทศไทยในปัจจุบันพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดจึงได้ทรงอธิษฐานประดับรอยพระพุทธบาทลงณที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้บริเวณที่ประทับซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้ามาถึงทุกวันนี้นอกจากนี้บนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริพุนชัยโดยมีบันไดนาคเชื่อมระหว่างเจดีย์บนท่อนดอยกับวัดพระธาตุตากผ้าที่เชิงดอยเมื่อถึงวันเดือน8เหนือแรม8ค่ำซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีการสมน้ำพระพุทธบาทเป็นประเพณีทุกปีในวันแรม8ค่ำเดือน6อีกด้วยค่ะ